มาต่อกันที่เรื่องสุขภาพใจค่ะที่วัยนี้การรักษาสุขภาพจิตใจให้สมดุลถือเป็นเรื่องสำคัญเราเลยเลือกหนังสือเล่มนี้มาชวนอ่านค่ะยิ้มรับทุกข์ได้สุขเป็นรางวัลธรรมะประจำวันโดย3พระนักคิดท่านพุทธทาสภิกขุพระไพศาลวิสาโลและท่านว.วชิรเมธีมาอ่านเรื่องของการวางใจให้ไกลทุกข์จากเรื่องสงบได้เมื่อใจยอมรับกันค่ะเรื่องราวของคน3คนที่คนหนึ่งเป็นคนจิตใจฝ่ายธรรมะรักการทำบุญส่วนอีกคนเป็นผู้ที่รักษาสุขภาพอย่างดีเยี่ยมและคนสุดท้ายชื่อพิชิตผู้ซึ่งมักเป็นคนมีอารมณ์เกลี้ยกล่อมโดยคนทั้ง3คนนี้ค้นพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเหมือนกันแต่พิชิตกลับกลายเป็นคนที่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุดในขณะที่อีก2คนรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งพระภิสารท่านได้ให้หลักคิดเอาไว้ค่ะว่าคนที่ยึดติดกับสิ่งที่ควรจะเป็นมักยอมรับความจริงไม่ได้จึงอยู่อย่างระทมทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายและความพลัดพรากสูญเสียเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นแม้คนดีมีศีลทำบุญทำทานก็ไม่อาจเลี่ยงได้ดังนั้นควรหันมาวางใจให้ถูกเริ่มต้นด้วยการยอมรับมันแล้วใคร่ครวญหาทางแก้ไขจะดีที่สุด